สวัสดีครับเชา้าวันที่15มกราคมฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นครับ่ามีลมช้างมาเรียบร้อยแล้วหรือโดนล้มอยู่ประจำก็ไม่แน่ใจกาหน้า้วไม่น่าไม่น่าแพ้หมูกก่อแคบเวิร์ดนะครับอันนี้พิกล็อกอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับเป็นคู่ดึกนะครับแพ้หมูกก่อแคบเวิร์ดไปหนึ่งประตูต่อสองเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปแล้วอ่ะโอเค ไม่ร้องว่าคู่แรกก่อนในจีเรียเนี่ยก,ก็ยังถือว่าล็อกถล่มอยู่นะครับนี่อินซีมารกกดทาได้แค่เสมออีคอเขเรียกกีดีหนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่ของอียิปต์แล้วก็โมซัมบิกนะครับที่มีโมฮัมหมัดซาร่าเป็นตัวสูโลงเอยิงหนึ่งใจหนึ่งนะครับโมฮัมหมัดซาร่าเสมอกับโมซัมบิกไปสองประตูต่อสองอันนี้ก็ผิดพลาดท,ทั้งทั้งหมดเลยที่ที่แอดเผ่อพ,พยากรไว ก็นาจิเรียนี่คาดว่าจะชนะอีคอโทเล็กกินีอย่างน้อยมี3ลูกขึ้นนู่นแอดว่าอย่างน้ผิดนะครับก็คือเสมอ1น,นึอียิปต์ยังไงก็ชนะโมซัมบิกอย่างน้อย2ลูกถึง3ลูกอย่างเงี้ยสุดท้ายเสมอ2องอ๋อเนี่ยพลาดอีกแล้วการหน้ากับบูกอกแคบเวิร์ดนี่โอ้โหไปมาไม่ใช่เลยครับการหน้าไม่ใช่เลยนะครับนี่ยเซมบ้าแห่งแอฟริกานี่ไม่ไม่ใช่ละก็คือถ้าแพ้หมูกอกแคบเวริร์เนี่ยถือว่าเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่ง ก็มาสรุปตารางกันดีกว่าครับผลสกอร์ก็ว่ากันไปแล้วผลการแข่งขันก็ตารางคะแนนก็จะเป็นประมาณนี้ครับกลุ่มเอออเบลียโคได้3แต้มนะครับอีคลทอร์เรียลแล้วก็นจีเรียได้ทีมละหนึ่งแต้มนะครับนี่คือกลุ่มเอนะครับกินีวิซาว์ดีแพ้ก็ศูนย์แต้มมากลุมบีนะครับมูแกปก็แคบเวิร์ดได้3แต้มนะครับกาน่าหล่นลงไปสุดท้ายแล้วไม่ได้สักแต้ม อีหยิบได้โมสัมบิกก็ได้ไปทีมละหนึ่งคะแนนนะครับอ่านี่คือผลล่าสุดนะครับของวันนี้มาดาูโปรแกรมของวันนี้นะครับโปรแกรมของวันนี้ก็จะเซเนกัลแกมเบียนะครับนี่คู่3ทุ่มตรงแคเมรูกินีเนี่ยค,คู่6ทุ่มและตีสามแองเจลียแล้วก็แองโกลานี่คือค,คู่ดึกก็เนี่ยเราติดตามชมกันนะครับผมอ่าสามคู่แรกก่อนก็ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวแอดจะมารายงานวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง ก็สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมารายงานจนจบทัวร์นาเมนต์นะฮะสำหรับฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นครับครั้งที่34ที่ประเทศไอร์แลนด์โคต์นะครับอ่าโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ